สวัสดีครับคลิปนี้เราก็มาดูวิธีการทำโลโก้นะครับตามที่ดีไซน์มาลักษณะการใช้ดินสอวาดมานะครับเป็นแนวทางให้เรานะครับเราก็จะเอามาทำเป็นรูปทรงนะครับที่ให้เหมือนกับตามที่เขาจินตนาการขึ้นมานะครับอันดับแรกก็จะวาดรูปสายฟ้าก่อนจะเป็นรูปสายฟ้าใช่ไหมครับเราวาดรูปสี่เหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมอ้วนพอประมาณแล้วเราก็จับเอียงนิดหนึ่งอาสานี้นะครับเอียงเขานิดหนึ่งเสร็จแล้วก็ปรับหมุนอย่างนี้นะครับให้มันพอประมาณตั้งฉากนี้นะครับแล้วเราก็เดี๋ยวจะมีถูกหรือเปล่ามาปิดตาครับต้องเอาอย่างนี้นะครับวาดรูปสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็ทำการเอียงเอียงให้เหมือนกับลักษณะเป็นฟ้าผ่านะครับแล้วเราก็จับเอียงนิดนึงอย่างนี้คือให้มันกินกันนิดนึงนะแล้วก็ตามด้วยคอนโทรลดีเอาสักสี่แท่งนะอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ทำการเชื่อมกันนะครับเชื่อมกันเสร็จแล้วเราก็ตรงนี้ก็ลบนะครับมันจะเป็นลักษณะเหมือนสายฟ้าเหมือนหรือเปล่าไม่ค่อยเหมือนเราอาจจะต้องโยกนิดนึงโยกนิดนึงให้เป็นอย่างนี้เป็นลักษณะเหมือนกับสายฟ้านะครับจริงๆตรงนี้อาจจะต้องแบบว่าทําให้ลู่ลงนิดนึงนะเพราะว่ามันติดกันเกินไปครับลู่ลงนิดนึงลักษณะนี้นะครับเห็นไหมครับมันจะดูเป็นสายฟ้ายิ่งขึ้นนะครับอันนี้ช่วงแบ่งนิดนึงอย่างนี้ครับเสร็จแล้วเราก็ลบเอาสักกี่แท่งเดียวสักสามแท่งแล้วกันนะสามแท่งแล้วเราก็ปรับเอียงดูนะครับเป็นลักษณะต่างกันครับเป็นฟ้าผ่าอาจจะต้องมีการปรับมุมของแสงของฟ้าผ่าลงนิดนึงนะครับอย่างนี้ลองดูว่ายังไงที่มันจะถูกไม่ค่อยสวยเลยอย่างนี้นะยกๆหน่อยจะสวยกว่าอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วก็เอาเอียงนิดนึงนะตามสภาพแล้วก็จับเอียงขึ้นไปแล้วก็หมุนไม่ได้หมุนคือจับหมุนจับตั้งขึ้นไปให้เป็นลักษณะนี้นะครับจะเป็นแนวพอมองขึ้นไปข้างบนแล้วมันไม่ค่อยสวยแล้วเราต้องปรับนิดนึงผมขอปรับใหม่ดีกว่าเพราะว่ารู้สึกว่าสายฟ้าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะเราลองใหม่นะครับวาดรูปสี่เหลี่ยมขึ้นมาก่อนแล้วก็เบี่ยงอีกนิดนึงจากนั้นผมก็บีบไปหัวเข้านิดนึงลองดูนะความเวิร์ดทูเคิร์ฟแล้วก็บีบพ่วงหัวเข้านิดนึงลักษณะนี้นะครับแล้วลองทำดูว่ามันลองต่อไปดูแล้วก็ดูว่าเอ๊ะมันไม่ค่อยสวยนะคุณดูมันไม่ค่อยสวยเราเอาดัดจากตัวนี้แล้วกันนะครับลองดูจะดูสวยกว่าผมว่านะแล้วตรงนี้เราปิดทิ้งเลยแก้เป็นเส้นตรงนี่อย่างนี้ดูคล้ายๆสวยกว่านะครับเอาอันนี้แล้วกันนะครับปรับมุมนิดนึงแล้วก็หมุนขึ้นไปอย่างนี้ค่อยดูเหมือนฟ้าผ่านนะครับเสร็จแล้วก็ทำการเชื่อมพอเชื่อมเสร็จแล้วก็ตรงนี้ผมก็ลบพวกหมดที่ไม่เอาออกนะจากนั้นผมก็พิมพ์ตัวอักษร D นะครับ D
็อีกตัวนึงก็เป็นตัว S นะครับตามที่ดีไซน์แล้วตัว S มันจะแบบเอียงขึ้นนิดนึงนะเราอาจจะใช้ฟอนต์หาฟอนต์ที่มันแบบหนาๆแล้วของเออนี่สวยเลยนะคล้ายเลยคล้ายเลยต้องเตี้ยนิดนึงระหว่างนี้แหละ S นะครับแล้วก็เลขตัว D ตัว D นี่จะเป็นภาษาอีกใส่ฟ้าให้เล็กลงนิดนึงตัวนี้ S นะผมจะแบบตัวนี้มันก็คล้ายๆที่ดีไซน์แล้วนะเราวางแบบแนวให้ดีๆนะเสร็จแล้วตรงนี้เราใส่จะใช่ว่าเป็นสีเหลืองขอบดำขอบให้หนาหน่อยเอาสักสิบเลยครับแล้วตรงนี้ก็หนาเอาสักขอบสิบเหมือนกันนี่ครับแล้วตรงนี้เราเอาเป็นสีอะไรเดียวสีฟ้าไหมสีน้ำเงินก็สวยดีนะครับขอบเหมือนกันนะครับขอบสิบหน้าอย่างนี้นะครับเป็นตามที่เราออกแบบมันจะตรงนี้ตัวดีขึ้นมาอยู่ข้างบน order to font ไอ้ order to font page หน้าอย่างนี้นะครับตามแนวที่ดีไซน์นะครับเตี้ยลงนิดนึงวนขึ้นนิดนึงก็คือต้องแต่ต้องให้ขนาดของเส้นเนี้ยพอๆกันครับประมาณนี่อย่างนี้นะ SD แล้วก็มีฟ้าผ่านะเรียบร้อยเราก็ได้ดีไซน์ของโลโก้ตามที่ออกแบบนะครับมีสายฟ้าแล้วก็มีนี่ตัวนี้เราอาจจะเปลี่ยนให้มันเสือสักแปดของดูอ่ะดูใสกว่านะโอเคเลยแค่นี้เราก็ได้รูปทรงแล้วเรียบร้อยนะครับเราก็สามารถจะนำไปใช้ได้เลยนะครับเป็นโลโก้หรือเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ยังดีไซน์ดูแบบหลายๆแบบลงสีแบบหลายๆแบบดูลองดูนะครับอย่างนี้ก็สวยนะครับหรือเป็นสีดำเอาสีขาวดีกว่าแล้วตรงนี้เป็นสายฟ้าสีแต่ว่าสีแดงสวยนะผมว่านะดำเทาไหมนี้ก็สวยดีลองดูแบบหลายๆสีดูว่าอันไหนสวยกันนะแล้วก็ดีไซน์ตามที่ออกแบบมาในกระดาษนะครับกลายเป็นภาพเวกเตอร์ที่สวยรูปทรงได้คงที่เลยนะครับลองทำกันดูครับติดขัดตรงไหนก็พิมพ์มาสอบถามได้นะครับเพราะว่าเราฝึกพลอยนี่เราก็สามารถเอาไปทำรูปลอยอะไรก็ได้แล้วแต่เรานะครับ